รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับรายการที่ปลุกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนจากแนวคิดของศาสตราจารย์ดร.จีระพงษ์ระดารมผู้ก่อตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์เป็นที่รู้จักทั้งระดับประเทศและนานาชาติมากว่า40ปีนะครับสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อมุ่งหวังให้คนในสังคมไทยทุกระดับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในยุค disruptive worldจุดประกายความคิดทุนทางปัญญาพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยไปพร้อมกันนะครับวันนี้กับผมสุภวัฒน์วรมาลีนะครับและเช่นเคยครับกับอาจารย์ดร.จีระพงษ์ระดารมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแหมเราเจอกันเดือนหนึ่งครั้งเดือนเดียวนะครับอาจารย์ครับต้องมาอัปเดตหน่อยครับว่าวันนี้สถานการณ์ระดับประเทศระดับโลกเป็นไงบ้างครับอาจารย์คือคุณบิ๊กค่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้คราวที่แล้วผมพูดให้คุณวิกกับผู้ชมฟังว่าโควิดเนี่ยระดับโลกมันมี3กรณีใช่ไหมหนึ่งอเมริกาบราซิลก็ยังโดอยู่ใช่ครับใช่ไหมอินเดียมาด้วยตอนนี้ครับไทยนิวซีแลนด์เกาหลีแล้วก็เสร็จแล้วประเทศในยุโรปจำได้ไหมสเปนอิตาลีเขาลดไปเยอะนะแม้กระทั่งอังกฤษใช่ไหมคราวนี้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาทบทวนว่า1ระดับโลกเนี่ยอเมริกานี่รุนแรงกว่าเดิมนะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีกรณีอะไรนะลูกทูตใช่ไหมครับกับทหารขาดวินัยจากอียิปต์ลูกเรือลูกเรือครับเสร็จแล้วเราก็ควรจะต้องพูดถึงเรื่องการปรับครม.การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะฮะซึ่งในมุมของผมในเรื่องระดับโลกเนี่ยคือถึงเวลาแล้วว่าใครจะทำหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วก็มีบารมีระดับโลกแล้วก็ต้องเอาองค์กรนานาชาติอ่ะใช่ไหมครับจะเป็น UN หรือจะเป็น WHO เข้ามาใช่ไหมฮะส่วนโควิดในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าณวันที่เราออกเนี่ยที่เรากลัวเรื่องระยองก็ลดลงไปแต่ว่าที่มันน่ากลัววันนี้ก็คือการแข่งแย่งสิ่งดีกันในเรื่องของการเมืองเราก็ต้องเตือนสังคมให้เราดูแลเศรษฐกิจของเรามีมืออาชีพเข้ามาครับโอ้แต่เรื่องของการรับมือนี้นี่เพิ่งดูข่าวจาก CNN นะครับเขายกย่องเลยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดูแลได้ดีที่สุดในโลกเขียนในนิวยอร์กไทม์ด้วยครับอาจารย์ครับก็ถือได้ว่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วแต่ก็อย่ากาดตกตอนนี้ผมเชื่อว่าคนจะมาโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับว่าจะฟื้นฟูไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามรายงานพิเศษนะครับวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19นะครับและกลับมาพูดคุยประเด็นต่างๆกันต่อเลยครับวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกหลังโควิด-19แม้วิกฤตโควิด-19ในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อของคนในประเทศเป็นศูนย์มาหลายวันติดต่อกันจะมีเพียงข่าวช่วงเดือนกรกฎาคมเดินทางมาประเทศไทยติดเชื้อเท่านั้นซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.และรัฐบาลไทยได้มีนโยบายอย่างทันท่วงทีหากแต่ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอีกหลายประเทศในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียกลับมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นและมีบางประเทศที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กลับมาระบาดรอบ2 อย่างออสเตรเลียหรือญี่ปุ่นคำถามต่อมาคือนอกจากการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วยังมีเรื่องสำคัญ
ที่ทุกประเทศต้องคำนึงถึงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเหมือนเดิมการสร้างรูปแบบเศรษฐกิจที่สอดรับกับรูปแบบทางสังคมและวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกปี2563จะหดตัวที่ร้อยละ3โดยจะต่ำสุดในไตรมาสที่2และเลวร้ายที่สุดนับแต่ Great Depression ในคริสตศตวรรษ1930ถือเป็นครั้งแรกที่ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลักและประเทศกำลังพัฒนาเข้าสู่ภาวะถดถอยพร้อมกันการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทวิเคราะห์รายการสู่ประเทศไทย 4.0 ครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงเข้าสู่ช่วงคิดการไกลนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วในช่วงที่แล้วครับมาพูดคุยสถานการณ์รอบโลกก่อนสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ยังไงครับอาจารย์คุณบิ๊กผมคิดมานานแล้วว่าถ้าเราจะฟื้นโควิดเนี่ยเราฟื้นคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับตอนนี้เพราะว่าดูตัวเลขท่องเที่ยวครับ2ล้านล้านหายหมดเลยครับเอ็กซ์พอร์ตตกไปคำนวณแล้ว 23% ครับexport มันเท่ากับ 70% ของ GDP ใช่ครับหลักท่องเที่ยวเนี่ยเกือบ 20% ของ GDP ใช่มั้ยการลงทุนระหว่างประเทศแค่นักธุรกิจเดินทางมาก็ต้องกักตัวอะไรเงี้ย14วันเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยผมขอเรียนให้ทราบเลยเป็นช่วงที่จะต้องระมัดระวังเช่นหนี้เสีย NPL ใช่มั้ยไม่ให้แบงค์อย่าลืมนะแบงค์ถึงวันนึงครับถ้านี่เสียเกิน 30% นี่เจ๊งเลยปัญหากันครับแล้วทุกคนเคยได้ยินคำว่าแบงค์รันใช่ไหมคือทุกคนไปถอนเงินใช่ครับไม่มั่นใจเอาละมันอาจจะไม่เกิดขึ้นคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องโควิดเนี่ยมันเป็นความสำเร็จส่วนตัวครับแต่เนื่องจากโลกาภิวัตน์ในอดีตใช่ไหมเรามีการเชื่อมโยงกันเพราะนั้นผมก็เลยขอเสนออย่างนี้ในฐานะที่ผมคิดมานานแล้วก็คือว่าผมไม่ได้คิดคนเดียวอ่ะแต่คนในอเมริกาคนในนิวยอร์กไทมส์ครับคนในวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาบอกว่าโลกาภิวัตน์ยุคใหม่เนี่ยมันต้องมีคำหนึ่งเขาเรียก coordination มันต้องร่วมมือร่วมมือกันระดับโลกเลยถูกไหมจริงครับคือมันอาจจะไม่ขายของแบบเดิมแต่มันต้องร่วมมือกันคราวนี้การร่วมมือกันเนี่ยมันจะมีสองระดับคือแต่ก่อนอเมริการ่วมกับ EU ใช่ไหมเมอร์เคิลอาจจะคุยกับโอบามาอะไรเงี้ยใช่ไหมมี G7 G20 อะไรเงี้ยแล้วมันก็ร่วมมือกันเสร็จแล้วมันก็ต้องเอาองค์กรระหว่างประเทศไงใช่ไหมครับ UN วันเนี้ยทรัมป์ก็ไม่สนใจแถม WHO ก็ลาออกมาเพราะนั้นไอ้พลังของการร่วมมือกันเนี่ยมันไม่มีไงมันก็เหมือนโลกวันนี้ไม่มีผู้นำระดับโลกไงใช่ไหมบิ๊กแต่ก่อนเราจะพึ่งพาอเมริกาสมบัติพึ่งได้อันนี้เราไม่มีไงเพราะนั้นมีคนเขาพูดกันอย่างโทมัสฟริดแมนซึ่งเขียน The World is Flat ครับเขาบอกโลกาภิวัตน์แบบเดิมอ่ะค้าขายเดินทางอาจจะน้อยลงแต่ความเชื่อมโยงกันร่วมมือเรื่องวัคซีนร่วมมือเรื่องรีเสิร์ชมันจะต้องมีแต่ต้องมีคนจัดการไงครับคราวนี้มันก็โชคดีอย่างว่าจะมีการเลือกตั้งในอเมริกาใช่พฤศจิกายนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้นำที่เข้าใจว่า
โลกมันต้องอยู่ร่วมกันมันนั่นจะมี UN ไปทำไมจริงไหม แล้วมี WTO ไปทำไมเพราะนั้นผมก็เลยภาวนาว่ามันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะใช่ไหม อย่างบิ๊กยังคิดดูอย่างเราเล็กๆ เรายังต้องโคดิเนตกับคนอื่นมาครับอาจารย์ครับเพราะนั้นผมคิดว่าไม่เริ่มไม่ว่าจะเร่งรีเสิร์ชเรื่องวัคซีนก็ดีรีเสิร์ชเรื่องการทำงานร่วมกันก็ดีเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างวันนี้คุณบิ๊กลองคิดดูอเมริกามันเหมือนกับไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะครับกัปตันเนอร์อยู่ไปทำแมร์อยู่ไปทำดูแลเสร็จแล้วมันจะรอดได้ไงอ่ะใช่ไหมอย่างประเทศไทยอ่ะถ้าเราปล่อยให้ผู้ว่าทำเนี่ยบิ๊กว่ารอดไหมเราถึงต้องมีระบบมาจับอีกทีนึงอันนี้มีคนก็บอกว่าอย่างในอเมริกาประเทศเดียวมันกูไม่กลับแล้วนะครับใช่ไหมเพราะไปแก้ได้ไงในเมื่อมันเปิดประเทศหมดเลยอ่ะใช่ฟลอริดาเมื่อกี้ผมก็คุยกับทีมกีฬามันจะเปิดให้เล่นบาสเกตบอลอ่ะบิ๊กลองคิดดูขนาดที่ฟลอริดารัฐเดียวเนี่ยพุ่งมหาศาลเลยใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เลยอยากเรียนให้ท่านผู้ชมที่ทำฟังรายการนี้อยู่เนี่ยได้รู้ว่ายังไงก็ตามโลกาภิวัตน์ยุคใหม่คือโลกาวิวัตน์ในการผนึกกำลังร่วมกันของประเทศต่างๆรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศด้วยที่จะเอาพลังเหล่านั้นเนี่ยมาแก้โควิดครับนะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งครับผมจากอเมริกานะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ประเทศไทยบ้างอาจารย์ครับวันนี้เองเนี่ยเศรษฐกิจก็มีปัญหาการเมืองก็ลุมเร้านะครับยังไงดีครับอาจารย์ประเทศไทยของเราคือผมขอตอบคุณบิ๊กเป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็คือเรื่องการแพทย์นะก็ต้องยอมรับว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยเวลาแกมาออกเนี่ยครับเวลาคนก็เคยชินกับความรู้สึกว่าสำเร็จใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งก็มีเคสขึ้นมาว่ามีทหารอียิปต์กับลูกทูตครับวันนั้นผมเองผมก็ช็อกนะคุณบิ๊กเพราะว่าใน Twitter ของผมหรือใน Facebook ผมเนี่ยผมจะเตือนอยู่เสมอว่าเปิดโรงเรียนแล้วนะเปิดบาร์แล้วนะรอบ2มันมาใช่ไหมเพราะนั้นถ้ารอบ2มันมาแล้วมันสเปรดตีแต่ว่ามีสัก50คนครับเป็นแบบโอ้โหแบบท้องหล่ออ่ะครับผมว่าเป็นซุปเปอร์สไปเดอร์เลยเรามีโครงการนึงเราจะพาคนเข้าไปเชียงรายครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามันสงบเงี้ยเราก็ไปได้เพราะคนก็กำลังวางแผนจริงว่าธุรกิจก็วางแผนโรงแรมก็วางแผนจะไปแล้วการทำงานก็เริ่มวางแผนถ้ามันเกิดสะดุดขึ้นมามันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมก็อยากเรียนว่าที่เราทำได้ดีเป็นเพราะว่าเมื่อมีวิกฤตครับอียิปต์กับวิกฤตทูกทูตเนี่ยเราก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรใช่ไหมที่อียิปต์เนี่ยมันคือโรงแรมกับสาธารณสุขเนี่ยไม่ร่วมมือกันเนี่ยปล่อยให้ไอ้คนเนี่ยมันเพ่นพ่านไปใช่ไหมแล้วพอเพอเอิญรัชกาลที่10ท่านส่งรถใช่ไปตรวจอ่ะใช่ไหมคือถ้าเป็นอย่างอเมริกาเนี่ยตรวจเสร็จรอแล็บ20วันอ่ะของเรานี่ได้เลยภายใน24ชั่วโมงแล้วปรากฏวันที่เราออกเนี่ยท่านผู้ชมฮะไม่มีกรณีติดเชื้อเลยใช่ไหมแล้วก็แถมที่คอนโดตรงเนี้ยสุขุมวิท26เนี่ยก็ผมก็พบว่ามันมีเฟคนิวบางอันนะบิ๊กหาว่าไปเดินเขาบอกว่าเขาไปเดินเอ็มโพเรียมผมก็เพิ่งไปเอ็มโพเรียมมาผมก็นึกว่าผมต้องถูกกักตัวปรากฏว่ามันเป็นเฟคนิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะรอดพ้นจากวิกฤตอันนี้ก็ถือว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีความพยายามที่จะจัดการกับเคสซึ่งมันเกิดขึ้นคือแล้วตอนนี้เราไม่ต้องวิตกอะถ้ามันมีเคส 2-3 เคส 4-5 เคสเนี่ยการแพทย์จัดการได้เนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาสนทนากันต่อครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
ข้าสู่ช่วงคิดการไกลช่วงที่สองนะครับอาจารย์ครับมาสนทนากันต่อคือไอ้ความสำเร็จของการแพทย์เราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเทสใช่ไหมซึ่งทำได้ดีแล้วก็ทำได้เร็วแต่มันไม่ได้อยู่เท่านั้นเพราะถ้าเราพบเคสเนี่ยเราต้องรู้เขาไปที่ไหนใช่ต้องตามได้ด้วยใช่ไหมครับเขาถึงเรียกว่า trace คือตามแล้วช่วงโควิดแรงๆเนี่ยสังเกตไหมรัฐบาลไทยโดยเฉพาะการที่เรามีคณะแพทย์ที่เก่งแล้วก็อสมด้วยไงโอ้โหสุดยอดมากอสมจำได้ไหมมีไอ้ผีน้อยอ่ะกับเกาหลีอ่ะจำได้ครับอสมจับได้หมดเลยถ้าเราไม่ trace เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปสเปรดที่ไหนใช่ท่านผู้ชมครับอเมริกามันล้มเหลวเพราะอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันไปไหนมาแล้วเวลามันไปบีชเงียบยกตัวอย่างแคลิฟอร์เนียหรือบิ๊กซึ่งเป็นรัฐซึ่งเดโมแครตคุมครับก็ไปเปิดประเทศแต่คนอเมริกันเนี่ยไม่ว่าจะเดโมแครตหรือเวลาเขาซัมเมอร์บิ๊กเข้าใจไหมเพราะเขาหนาวอ่ะเขาก็ไปออกไปเข้าบาร์เข้าอะไรปรากฏว่ามันเทรซไม่ได้ไงแต่ของไทยเราเนี่ยแม้กระทั่งไอแอปชัยชนะเราก็รู้หมดอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยประสบความสำเร็จรู้ว่าถ้าเรามีหนึ่งคนเข้าไปแพร่กี่คนคแล้วเราก็ล็อกเข้าขึ้นมาอันนี้เป็นความสำเร็จที่ผมต้องเรียนว่าเป็นเบสิกของโรคระบาดนะผมไม่ได้เป็นหมอนะแต่ผมฟังแล้วว่าคนที่ทำเรื่องโรคระบาดเนี่ยต้องเทสเร็วแล้วต้องรู้ว่าไอ้คนนี้ไปที่ไหนจริงครับแล้วถ้าไปที่ไหนมันไปใน1ไปต่อ2 2ไปต่อ4ถ้าเรารู้ว่า2ต่อ4อยู่ที่ไหนเนี่ย มันล็อกตัวไว้เนี่ยวิกลองคิดดูในฟลอริดาในแคลิฟอร์เนียมันทำได้ไงแต่ว่ามันทำสำเร็จที่นิวยอร์กเนี่ยไอ้โคโมจำได้ไหมมันเก่งอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ขอเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่แค่เทสอย่างเดียวมันต้องตามให้ได้นะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จครับจันครับมาถึงเรื่องของคนไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ากังวลโควิดจะมารอบ2ไหมรอบ3ไหมนะครับตอนนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อรอรับมือครับอาจารย์ขอใช้เวลาที่เหลือพูดเรื่องการรับมือทางด้านเศรษฐกิจครับนะคือข่าวที่มันเกิดขึ้นหลังที่ปัญหาโควิดมันค่อยๆจางไปก็คือการข่าวการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐมนตรีครับใช่ไหมฮะซึ่งผมก็รู้จักทุกคนแต่วันดีคืนดีก็ทำให้คนที่เขาดูแลเรื่องคลังสมคิดนี่ก็อยู่กับรัฐบาลมาตั้งนานโอ้หลายปีมากครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันรวดเร็วอ่ะจริงไหมบิ๊กในขณะที่ประเทศกำลังเยียวยาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยแบบเดิมกับแบบใหม่เนี่ยมันแยกกันอ่ะคือประชาธิปไตยแบบเดิมก็คือเป็นประชาธิปไตยซึ่งใครมาเป็นส.ส.ครับเสียงข้างมากใครมีคะแนนเยอะครับคนนั้นก็มาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ว่าในยุคต่อไปเนี่ยในสังคมที่มันเจริญแล้วอ่ะครับคนจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมาจากคนข้างนอกก็ได้คนเก่งความรู้ความสามารถแล้วผมก็เคยทํางานเป็นที่ปรึกษาป๋าเปรมครับป๋าเปรมเวลาท่านจะเลือกคนเนี่ยหนึ่งถ้าขี้โกงท่านก็ไม่เก็บไว้เสร็จแล้วท่านก็มีโควต้าของท่านเองอ่ะใช่มั้ยที่ท่านไว้ใจแล้วคราวนี้คุณประยุทธ์เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยบิ๊กก็รู้อยู่แล้วว่าท่านก็เป็นคนที่เห็นคุณค่าของคนมีความรู้อ่ะใช่มั้ยแล้วท่านก็สามารถต่อรองแต่วันนี้เนี่ยมันก็มาเป็นประชาธิปไตยเชิงพรรคการเมืองอ่ะจริงมั้ยครับแล้วที่สีกุมารออกไปก็เป็นเพราะว่าสีกุมารไม่ได้ดูแลส.ส.เท่าที่ควรแต่อย่าลืมนะเขาเนี่ยเข้ามาตั้งพรรคให้แก่พรรคพลังประชารัฐเพราะตอนนั้นถ้าไม่มีเขาเนี่ยมันก็เป็นพรรคทหารเนี่ยแต่มันเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็เลยความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงการเมืองมันโหดร้ายไปก็เลยอยากฝากไว้ว่ามันก็คงต้องพบกันครึ่งทางอ่ะผมก็ไม่ได้ขัดข้องอ่ะนะฮะว่าส.ส.ต้องมาเป็นรัฐมนตรีครับ
แต่ว่ามันก็ต้องมีคนที่สังคมไว้ใจใช่ไหมอย่างเช่นคนจะมาเป็นรัฐมนตรีคลังเนี้ยหรือรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยก็ขอให้เป็นคนที่สังคมไว้ใจเพราะอย่าลืมเด็กรุ่นใหม่เขาก็มองอยู่ใช่ไหมบิ๊กเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เปิดแอปเปิดอินเทอร์เน็ตเขาก็รู้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องพยายามทำงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมก็เลยฝากไว้ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันยากนะพี่หนึ่งมันไม่ใช่แค่6เดือนนะครับโอ้เป็นปีอาจารย์ผมมั่นใจว่าอย่างปีนี้ปีเดียวอ่ะงบประมาณขาดดุลมันก็จะสูงขึ้นครับงบ64เนี่ยผมเห็นเขากู้มาประมาณ600,000 ล้านครับผมมีหลานอยู่ที่กระทรวงคลังเขาบอกนะ600,000 ล้านเนี่ยมันไม่พอเพราะภาษีมันลดลงเนี่ยครับมันต้องกู้ถึง800,000 ล้านแล้วก็มันก็มีเพดานหนี้อยู่ใช่ไหมเป็นกฎหมายเสถียรภาพการเงินว่าหนี้สาธารณะเนี่ยไม่เกิน 60% ใช่ครับวันนี้ที่คุณประยุทธ์กู้ไอ้1,000,000 ล้านบวกกับ900,000 ล้านของธนาคารชาติซึ่งไม่นับเป็นหนี้เนี่ยมันก็ขึ้นไปแล้วประมาณ 58% ของ GDP แล้ว GDP มันลดด้วยไงครับเพราะนั้นมันก็ต้องเข้าสภานะที่จะให้หนี้เพดานหนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งรัฐบาลก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นเพราะเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องภาพของแมโครครับผมนะฮะในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผมก็ไม่อยากให้เสถียรภาพการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับผมท่านครับวันนี้ทั้งรายการเลยเนี่ยเราได้พูดถึงผู้นำด้วยทั้งระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ระดับประเทศด้วยมีหลักสูตรครับที่ทางจิราแคเดมี่เนี่ยทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือหลักสูตรของศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0 อยากให้อาจารย์พูดถึงนะครับว่าหลักสูตรปีนี้ยังจัดต่อเนื่องเป็นเหมือนเดิมไหมครับหรือเป็นยังไงทางอีแกตนะครับที่ได้เชิญผมเข้าไปผมน่าจะเป็นปีที่13-14แล้วนะแล้วเราก็ปรับปรุงหลักสูตรครับตลอดเวลาแล้วก็ทุกปี 2-3 ปีที่ผ่านมาครับเราก็จะขึ้นไปที่ดอยตุ่มปีนี้ก็ดีใจด้วยที่เขาเลื่อนไปจากช่วงโควิดเนี่ยมาทำในเดือนสิงหาคมแล้วผมก็จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเขานะคือเขาจะไปดูงานครับของพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมฮะของเสด็จสมเด็จย่าเสร็จแล้วเขาก็จะมาคุยกันว่าในยุคกรีนในยุคชุมชนครับในยุคพลังงานที่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงนะก็คิดว่าได้รับอนุมัติมาว่าให้เดินทางได้แต่ที่ผมดีใจคือเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการท่องเที่ยวในประเทศอ่ะจริงไหมจริงครับนี่เดินทางกันไปแล้วจังหวัดมันแล้วก็ถ้าในอนาคตหลังจากจบที่เชียงรายแล้วท่านจะเอาพวกเราไปช่วยที่ระยองก็ดีครับเราจะได้ไปสนับสนุนที่ระยองด้วยก็ขอบคุณที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังให้ความไว้วางใจครับคือผมวิธีการสอนผมคือผมกระตุ้นให้เขาคิดครับนะฮะแล้วก็เขาก็จะเป็นทีมงานที่ยังรักกันอยู่ครับก็คุณผู้ชมที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศแล้วแนวคิดดีๆซึ่งเราได้ทุกปีเลยนะครับเอามาแบ่งปันกันในครั้งต่อไปนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์จิระมากครับครับผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอฝากคำคมนะครับเป็นเคล็ดลับในการพัฒนาทุนมนุษย์มาฝากกันเช่นเคยนะครับการมองภาพทรัพยากรมนุษย์ควรมองทั้งแมโครและไมโครนะครับเป็นตัวอย่างของคำคมของอาจารย์รัตจิระนะครับที่ยกมานำเสนอประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์ครับเพราะว่าทุกสถานการณ์นั้นต่างมีการเชื่อมโยงกันทั้งโลกครับการแก้ปัญหาและวิกฤตจึงมองทั้งระดับมหาภาคและจุลภาคนะครับเพื่อจะได้มองปัญหาได้อย่างครบองค์รวมครับกับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับและสำหรับผู้สนใจร่วมผลิตรายการนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณเอนะครับหมายเลขโทรศัพท์0628951551นะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางสื่อโซเชียลมีเดียที่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็วันนี้ผมอาจารย์จิระพร้อมท่านทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์คอร์ปอเรชั่น